สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่29เมษายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นส่งมาที่422-1606ใส่เข้ามาให้ครบนะครับโดยเฉพาะวันเดือนปีและเวลาที่เกิดหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลขนะครับสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493-4รวมไปถึงช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆเว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับก็สามารถที่จะเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140อันนี้คือช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดช่องทางไหนก็สามารถที่จะเลือกใช้กันได้วันนี้นอกจากจะตรงกับวันพระนะครับคือแรม8ค่ำเดือน5แล้ววันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสลักสำคัญเป็นวันที่ผู้คนให้การยอมรับกันนะครับเราเองก็จะนำมาฝากในช่วงเปิดหัวรายการแบบนี้เป็นประจำทุกวันที่29เมษายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเต้นรำสากลนะครับต้องบอกว่าเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบกับการแสดงความรู้สึกเพื่อความสนุกสนานซึ่งการเต้นรำนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญจึงได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่29ของทุกปีเป็นวันเต้นรำสากลหรือว่า International Dance Day นะครับสำหรับประวัติเนี่ยย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช1982ทางคณะกรรมการเต้นรำสากลของสถาบันโรงมหรสพนานาชาตินะครับสังกัดองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในกำหนดให้วันที่29เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเต้นรำสากลเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเกิดนะครับของชองจอร์จโนแวร์ผู้สร้างสรรค์การเต้นบัลเล่สมัยใหม่ชาวฝรั่งเศสโดยพัฒนาบัลเล่ให้เป็นแบบฉบับศิลปะและดึงดูดความสนใจของประชาชนในวงกว้างเกี่ยวกับศิลปะการเต้นรำอ่อนช้อยมากนะครับผสมผสานระหว่างความงดงามอ่อนช้อยและความแข็งแรงส่วนกิจกรรมเนี่ยที่มักจะทำกันในวันนี้นะครับก็จะมีหลายๆประเทศครับอาจจะมีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนเต้นรำกลางแจ้งนะครับการจัดนิทรรศการพร้อมกับรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับการเต้นรำทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสตรีทโชว์การแสดงพิเศษต่างๆและทุกๆปีเราจะได้พบเห็นนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นทั่วโลกส่งต่อข้อความเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางเว็บไซต์กระปุก .com มาณที่นี้ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วการเต้นรำทุกวันนี้ก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของอาชีพการงานด้วยต้องบอกว่าคำว่าเต้นกินรำกินสมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะอาชีพนี้ต้องบอกว่าสร้างรายได้มากไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นๆนะครับฉะนั้นถ้าใครมีความสนใจวันนี้ก็ลองหาข้อมูลข่าวสารทางด้านนี้ดูนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่1กับการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับศุกร์ที่29เมษายน2559จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน5ปีวอกครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือ
ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ต้องกังวลหากได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ตรงกับแบ็คกราวด์ที่ผ่านมาวันนี้ขอให้เชื่อมั่นครับว่าคุณด้นสดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้การเงินการลงทุนนั้นให้เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งก่อนได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แนวโน้มต้องบอกว่าไม่สมหวังนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจจงเป็นผู้รับแล้วขออภัยฮะจงเป็นผู้ให้แล้วจะได้รับส่วนคนที่กำลังจีบคนที่กำลังทำคะแนนเนี่ยควรที่จะหาของติดไม้ติดมือไปฝากแต่ผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับวันนี้ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจหวังสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้จะบอกว่าอย่าทำตัวเป็นคนที่อวดรู้หรือว่ารู้ซะทุกสิ่งโดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญนะครับควรที่จะขอคำปรึกษาหารือจากคนที่เขามีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจและการเงินต้องใจแข็งครับหากมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ต้องรู้จักปฏิเสธสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันและกันอย่างที่เรียนครับวันนี้ควรจะขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจเน้นคนอุปถัมภ์สีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเรื่องงานวันนี้ไม่เด่นอาจจะเจอกับสถานการณ์หรือว่าเคสที่ยากต่อการตัดสินใจหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อวางตัวลำบากนะครับแต่สถานะทางการเงินยังแข็งแรงดีวันนี้ไม่มีปัญหาครับในการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดความรักมีระยะห่างให้กันบ้างก็จะดีส่วนคนที่คิดมีคู่มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิวันนี้ราศีมีนเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่วันนี้ต้องหนักแน่นนะครับมีโอกาสเจอที่เรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่ต้องลงดีเทลมากจนเกินไปอย่ามัวแต่ประดิษฐ์ประดอยระวังจะทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดพูดง่ายครับวันนี้จับสาระสำคัญให้ได้ส่วนสภาพคล่องทายดีติดขัดหรือมีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมแล้วคุณจะได้รับแต่ความรักวันนี้ไม่เหมาะกับการทายใจนะครับมักผิดไม่มีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกระตือรือร้นนะครับทำงานแข่งกับเวลาสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองทองเนี่ยนะอย่าโดยเฉพาะการลงทุนผมอยากให้คุณเก็บสถิตินะประเมินผลสิ่งที่ผ่านมาเดินมาถูกทางแล้วหรือยังนะครับหรือจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ความรักก็อย่าคิดเยอะให้ว่ากันวันต่อวันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างคบหาทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็จะดีสุดท้ายในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันรักษามาตรฐานก็พอครับหลายปัจจัยไม่แน่นอนคลุมเครือไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับเก็บสถิติโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำอะไรแบบคู่ขนานนะทำพาราเรลลันไปก่อนเพราะว่าถ้ามีความพลิกผันคุณจะได้กลับตัวทันสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้แม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายหรือซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่ติดความรักหวานแหววนะคนโสดเองเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธครับวันนี้เสริมเผื่อเหลือเผื่อขาดในเรื่องของงานแล้วกันฮะเพราะมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันคนอุปถัมภ์กับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับ6ราศีแรกลองมาสรุปกันคร่าวๆนะครับวันนี้ต้องหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตชัดเจนคือชาวราศีเมถุนนะครับเช่นเดียวกับชาวราศีกุมก่อนจะคิดการใหญ่ก่อนจะตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดหาคนปรึกษานะครับส่วนพฤษภวันนี้ประเมินผลโดยเฉพาะในเรื่องเงินทอง
ในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกันครับมังกรวันนี้ก็เน้นในเรื่องของสภาพคล่องเผื่อใจไว้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสำหรับชาวราศีกุมนั้นนะครับก็เน้นเรื่องคนอันนี้พูดไปแล้วมีนระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพไว้บ้างส่วนชาวราศีเมษวันนี้ต้องแอคทีฟหน่อยนะครับทำงานแข่งขันกับเวลาส่วนชาวราศีพฤษภเองวันนี้เงินทองนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาตามกันต่อนะครับอีก6ราศีหลังเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้สุขภาพมาก่อนเลยชาวราศีปูนะครับความรักหัวใจวันนี้ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยไม่ว่าจะเป็นการขอคืนดีจากคนรักหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษวันนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับการเงินก็ไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นมีหลายๆปาร์ตี้วันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจงานก็ต้องออกแรงครับเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ท่องไว้วันนี้เหมาะสำหรับการต่อสู้แข่งขันสุขภาพสำคัญสุดครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับถ้าไม่ได้ขัดแย้งกับคนที่ทำงานด้วยกันก็ให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของพวกงานเอกสารนะครับสอดคล้องกันเลยวันนี้งานสะดุดเงินก็ติดขัดอึดอัดครับไม่สามารถขยับขยายหรือแม้กระทั่งใช้จ่ายทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาแต่คนมีคู่ครองคนรักวันนี้ได้เปรียบนะครับมีอะไรช่วยได้นะขอคำปรึกษาหารือครับเสริมภาพใหญ่มันทุกเรื่องให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อนำมาต่อยอดปรับใช้กับงานที่ทำคือเสียเวลาสักนิดและอนาคตมันจะลดขั้นตอนได้เยอะพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องครับในแง่ของการเงินการลงทุนโดยเฉพาะการทำธุรกรรมใหม่ๆสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคู่ที่มีปัญหาผมอยากจะให้อดทนนะครับสถานการณ์ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเน้นเรื่องของชีวิตราศีแรกเลยนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้งานกับเงินสอดคล้องกันนะก่อนจะทำอะไรเนี่ยประเมินปัจจัยแวดล้อมให้ดีก่อนอันนี้คือในส่วนของการลงทุนโดยเฉพาะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกับเรื่องของงานครับบริหารเวลาให้ดีจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังก่อนที่จะลงมือทำเพราะวันนี้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มความรักเน้นไปที่คนมีคู่ไม่พอใจก็ต้องอดทนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารแล้วทุกเรื่องเหมือนกันอีกหนึ่งราศีเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันที่ชาวราศีพิจิกนางป่องนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้ทรัพยากรอะไรใหม่ๆสิ่งไหนที่มีอยู่แล้วเนี่ยพยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันการเงินให้ระวังในเรื่องของพวกโนติสคดีความนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาภาระหนี้สินคงค้างโสดไม่เด่นครับคนมีคู่เวลามีปัญหาให้ถอยมาตั้งหลักรอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนแล้วค่อยกลับไปพูดคุยกันใหม่เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับระวังในเรื่องของพวกคดีความข้อกฎหมายกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมปิดท้ายที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ต้องเล่นให้เป็นเขาใส่หน้ากากมาก็ใส่หน้ากากกลับนะปัญหาการเมืองภายในองค์กรมีสภาพคล่องก็ต้องเข้าออกให้ไวเน้นการทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักกินคำเล็กๆนะครับสุดท้ายความรักฝากระวังในเรื่องของคำพูดนะไม่ว่าจะมีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่โดยเฉพาะบางครั้งคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราจะพูดอะไรอย่าตรงจนเกินไปเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนอุปถัมภ์เพราะวันนี้การเมืองเยอะสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับ6ราศีหลังนะเน้นเรื่องคนซัพพอร์ตเหมือนเดิมก็คือราศีธนูนะครับส่วนพิจิกวันนี้เน้นคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานาน
นะให้ระวังถึงเส้นแบ่งในเรื่องของพวกข้อกฎหมายแล้วหรือยังส่วนชาวราศีกันนั้นเป็นราศีที่ผมเน้นที่สุดวันนี้ในเรื่องของความรักนะถึงมีปัญหาอะไรก็ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นตุลก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ตุลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องคู่งานกับเงินก็ต้องเน้นในเรื่องของการวางแผนนะครับส่วนชาวราศีสิงห์ก็เช่นเดียวกันวันนี้ภาพรวมทุกอย่างติดขัดติดอัดไม่ได้ดังใจส่วนกรกฎนั้นสุขภาพอีกหนึ่งราศีครับใครอยากจะทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันสีฉลกสีที่ควรเลี่ยงหลังรายการสดจบลงเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาตอบคำถามสดๆทั้งสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึง SMS พักกันสักครู่ครับ